จดใจเสาร์นี้พบกับความตั้งใจในการใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อการให้ของเชษสมัยบัฟฟาโลตอนนั้นเนี่ยดังเปี่ยงปังหยุดเปี่ยงปังเล่นเสร็จผมก็ดื่มกับเพื่อนยันเช้าทุกวันเราจะไปเสียเวลาบ้ากับแสงสีเสียงอดีตก่อนที่ผมจะไปดังเนี่ยเดี๋ยวผมเคยอดยามาก่อนผมมีกินเมื่อไหร่ผมจะแบ่งปันให้ทั่วเลยเพราะเราไปช่วยสร้างบ้านเสร็จให้มีที่อยู่อาศัยร่มเงาอาศัยแล้วอยากเขาได้เรียนหนังสือทุกคนก็ไปสร้างอาชีพความดีมันยั่งยืนของความดังแน่นอนล่ะจดใจเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้